เอ๊ะสรุปแล้วมันยังไงต่อประเด็นร้อนต่อเนื่องกับเรื่องราวของคุณหนิงปณิตาและคุณจินสามีค่ะและสำคัญคือมีคำว่าสาวมือที่3ด้วยบอกเลยว่าจะจบลงก็ต้องมีการฟ้องร้องมีการเซ็นใบหย่าเกิดขึ้นเพราะล่าสุดกับเรื่องราวที่ทำเอาขึ้นเทรนด์ Twitter อีกครั้งและแรงในตอนนี้เมื่อคุณหนิงปณิตาค่ะจัดหนักเพื่อปกป้องหลานสาวหลังมีสื่อบางสื่อนะคะนำภาพหลานสาวกับสามีของเธอมาประกอบข่าวทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดค่ะโดยงานนี้นะคุณหนิงนะคะเลยเปิดภาพเจ้าปัญหาดังกล่าวพร้อมกับบอกว่าภาพสาวมือที่3ตัวจริงเพื่อแจ้งข่าวไม่ให้สับสนแต่งานนี้ดูเหมือนจะระอุขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเพจเจ๊มอย108ค่ะได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่าฝ่ายสาวมือที่3ของคู่รักดาราชื่อดังได้เตรียมเก็บข้อมูลฟ้องกลับคนเปิดหน้าเจ้าตัวเช่นเดียวกันโดยเจ๊มอยระบุว่าคนที่เปิดข้อมูลและเปิดหน้ามือที่3ระวังด้วยนะชีเริ่มเก็บข้อมูลเยี่ยมฟ้องแล้วจ้าเอาละสิงานนี้จะจบลงยังไงไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆได้ยินข่าวมาว่าคุณหนิงปณิตาก็จะไม่ยอมเหมือนกันขอสู้ยิบตาค่ะโอ้โหเดือดพอๆกันเลยนะคะ